เดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนที่คุณแม่ทำงานโดยที่มีโอกาสนะคะเสนอโครงการที่เราอยากทำงานเรื่องเยาวชนเรื่องเด็กๆไปที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะก็ได้ทำงานในเรื่องของเยาวชนมากำลังจะจบในเดือนตุลาคมนี้เราก็มีหนึ่งในนั้นคือการเปิดตัวแอนิเมชันแม่ชีน้อยซึ่งจริงๆแล้วกองทุนสื่อก็ให้เกียรติคุณแม่มากนะคะมาขอให้เราได้ทำงานเข้าไปแล้ววันนี้เราก็จะใช้การ์ตูนแม่ชีน้อยเนี่ยแหละเชื่อมโยงกับด้าน For Peace เชื่อมโยงกับบ้านเรียนแห่งรักและสันติเชื่อมโยงกับงานจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในฟันเราไม่ได้มีตอนเดียวเรามีทั้งหมด5ตอนนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างว่าอัศวิน 4.0 เนี่ยนะคะมีทั้งหมด5ตอนแล้ว5ตอนเนี่ยมันมาจากคำว่าพละ5คือเรามีศรัทธานะคะแล้วเราก็ไม่ขาดปัญญาเรามีวิริยะแล้วเราก็มีสมาธิแล้วเรามีสติซึ่งเป็นสติมาแล้วเนี่ยค่ะร้อยเรียงเด็กเขาต้องมีเมจิกนิดหน่อยต้องมีปฏิหาริย์ต้องคิดอะไรปุ๊บมาโอ้สติพูดได้สติมาแล้วนะคะแล้วคุณยาก็แค่มาโผล่เล็กๆน้อยๆตอนปวดหัวปิดท้ายแต่ตอนที่อัดเสียงเนี่ยคุณแม่ก็ไปอัดเสียงในห้องส่งจริงนะคุณยายก็ต้องทำเสียงว่าเอ้ยฉันจะอยู่กับตูนยังไงตอนแรกก็ทำเสียงแหววๆเหมือนกันนะเด็กๆเป็นยังไงบ้างจ๊ะประดับพี่เอบอกว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุณแม่ครับคุณแม่ต้องสุขุมคัมภีรภาพครับเพราะว่าไฟมันบอกว่าเป็นคุณยายครับมันไม่สามารถที่จะมีแบบสติมอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมันก็จะเป็นได้อย่างที่คุณยายต้องเป็นเด็กๆจ้าอย่าให้บ้านรกนะลูกอะไรอย่างนี้ต่อไปเราได้ทดลองกันหลายเสียงนะคะคุณแม่ก็กลัวว่าเนี่ยค่ะสติมาเขาจะแบบเหงาอยู่คนเดียวคุณยายก็เล่นกับเขาด้วยปรากฏว่าไม่ผ่านโปรดิวเซอร์ค่ะทุกคนก็เลยกลับไปสุขุมเย็นไอ้นโยมวันนี้เชิญพ่อแม่มานั่งอยู่ในอัศวิน 4.0 เพื่อให้ดูว่าถ้าเด็กดูเรื่องนี้แล้วเด็กตั้งคำถามอะไรอย่าตอบแบบไม่เปิดคำถามเปิดเราต้องเปิดคือหมายถึงว่าถ้าเด็กถามว่าแม่จ๋ามีผีด้วยไหมเราก็ต้องถามเด็กว่าผีเป็นยังไงในโลกนี้เด็กก็จะเล่าเรื่องผีแบบเขาแล้วในที่สุดตั้งคำถามเปิดไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเริ่มรู้ว่าผีมีหรือไม่มีผีมีทุกครั้งที่เราคิดว่ามีแต่ถ้าเผื่อไม่คิดว่ามีก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกข์ก็จะมีก็ต้องเมื่อเราคิดเท่านั้นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณยายอยากจะบอกหลานๆที่รักของคุณยายว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยากให้เด็กๆทุกคนลุกขึ้นมามีชีวิตที่มีสติปัญญาอารักขาจิตแล้วให้สิ่งที่ดีงามนี้กับคนอื่นต่อไปไม่ใช่แค่ดูการ์ตูนแล้วชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นแต่การ์ตูนนี้สร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับหลานๆของเราเพื่อที่จะทำให้เขาพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นนี่ก็เป็นเป้าหมายที่กองทุนสื่อทำงานกับคุณยายด้วยนะคะเราคงจะทำงานกับไปอีกยาวทีเดียวเพราะว่าทุกคนบอกว่างานดีมากงานดีมากจริงไหมคะงานดีมากเลยค่ะต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณพี่แม่ขอบคุณพี่เอขอบคุณทุกการกระทำที่พวกเรามีกันและกันในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเด็กๆที่อยู่กับเราด้วยนะคะ